ที่ภาพการท่องเที่ยวกับสมุย p l u ส m o เดลนั้นก็เตรียมเดินหน้านะครับโดยมั่นใจว่ามาตรการที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนันถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลในการตรวจจับและก็ป้องกันโรคโควิดนะครับนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทอนะครับก็บอกว่าหลังจากเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมตอนนี้ก็เหลืออีก9พื้นที่ตามแผนการดังกล่าวครับ ลำดับถัดไปเลยก็คือเกาะสมุยซึ่งจะเชื่อมโยงกับเกาะพังานและเกาะเต่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเริ่มเปิดโครงการในวันที่15กรกฎาคมนี้ภายใต้ชื่อสมุยพลัสโมเดลนะครับโดยทททจะทำหนังสือยืนยันกรอบเวลาหรือไทม์ไลน์ไปที่สบคเพื่อให้จัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมประชากร70%ในพื้นที่ดังกล่าวครับทีนี้สำหรับการจะเปิดเกาะสมุยนะฮะจะมีกระบวนการขั้นตอนและการสร้างความมั่นใจนี่นะครับ จะไม่เหมือนกับที่ภูเก็ตที่ไม่ต้องกักตัวนะฮะโดยใน3วันแรกต้องอยู่ภายในบริเวณโรงแรมพอวันที่4ถึงวันที่7ก็ออกท่องเที่ยวบนเกาะสมุยในระบบปิดที่เรียกกันว่าซีรูทและ7วันแรกก็ต้องพักในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกเท่านั้นครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง14ก็สามารถนั่งเรือไปพักที่เกาะพังันและเกาะเต่าได้แต่ต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานชาัเท่านั้นนะครับส่วนการตรวจหาเชื้อนั้นจะมีการตรวจถึง3ครั้งคือในวันที่1ของการเดินทางมาถึงแล้ววันที่6-7 และวันที่1 2ถึง13ของสัปดาห์ครับส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่ตางประเทศต้องเข้าเกาะสมุยโดยทางอากาศเท่านั้นโดยสามารถเปลี่ยนโทษนะครับโดยสามารถบินมาเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วต่อเครื่องไปที่เกาะสมุยและกําลังอยู่ระหว่างการหาหารือกับสิงคโปร์แอร์ไลน์และกาตาร์แอร์เว์เพื่อบินตรงมาลงที่เกาะสมุยด้วยนะครับท่านนี้ก็ประเมินว่าการเปิดเกาะสมุยในช่วงแรกนั้นคาดว่าจะมีนักเที่ยวราว1000คนสร้างรายได้ประมาณ100ล้านบาทในช่วง1เดือนแรกครับ